สวัสดีทุกคนนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเพลงนัชชาค่ะคลิปนี้นะคะแอนมีกิจกรรมแอร์ดรอปฟรีๆนะคะให้เพื่อนๆแล้วน้องเนี่ยมาร่วมลุ้นกิจกรรมอีกแล้วนะคะเป็นกิจกรรมของบิดคัพนะคะฉลองครบ4ปีครั้งนี้นะคะบิดคัพนะคะจัดใหญ่จัดเต็มแจกทั้งหมด40รายการด้วยกันก็จะมี Apple Watch Series 7นะคะแล้วก็มี AirPodsเจน3และอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือ Samsung Galaxy A13 ค่ะแจกทั้งหมดรวม40รางวัลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าขั้นตอนกิจกรรมมีอะไรบ้างสำหรับการแจกรอบนี้นะคะ Bit Cup เนี่ยเป็นการฉลองวันเกิด Bit Cup สามารถร่วมสนุกได้ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เลยนะคะเพียงตอบคำถามให้ถูกคำถามเนี่ยมีทั้งหมด10ข้อและคลิปนี้ก็มีคำตอบให้เพื่อนๆแล้วน้องด้วยนะคะมีต้องเสียเวลาไปหานะและถ้าคนที่ตอบถูกนะคะก็รอรับรางวัลสุดพิเศษได้เลยรวมกว่า40รางวัลนะคะเพื่อนๆแล้วน้องเนี่ยก็กดเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะโดยแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ description นะหรือใครจะไปเข้าดูหน้าเพจ Bit Cup อีกทีนึงก็ได้คนที่จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะ1เลยเนี่ยจะต้องยืนยันตัวตนระดับ1ผ่านแล้วนะคะลูกค้าเก่าของ Bit Cup เนี่ยหมายถึงผู้ที่สมัครและยืนยันตัวตนกับ Bit Cup Exchange ก่อนวันที่30พฤษภาคม2565สำหรับลูกค้าใหม่หมายถึงผู้ที่สมัครและยืนยันตัวตนกับ Bit Cup Exchange หลังวันที่30พฤษภาคมปี2565ลูกค้าเก่านะคะ Bit Cup แจกทั้งหมด14รางวัลส่วนลูกค้าใหม่เนี่ยจะแจกเยอะกว่านะคะทั้งหมด26รางวัลรวมแล้ว40รางวัลด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเขาแจกยังไงบ้างนี่สำหรับลูกค้าเก่า Bit Cup นะคะอ่านเงื่อนไขแล้วก็โปรดอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนเนาะท่านที่ตอบคำถามถูกทั้ง10คำถามและไวที่สุดจะได้รับนี่เลย1 Apple Watch นะคะ Series 7จำนวน3รางวัล AirPods Gen 3อีก5รางวัลและ Samsung Galaxy A13 จำนวน6รางวัลด้วยกันรวมทั้งหมด14รางวัลหากมีคำตอบถูกที่เหมือนกันจะเลือกจากท่านที่ตอบถูกก่อนตามเวลาที่แสดงและสำหรับลูกค้าใหม่นะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ต้องตอบคำถามให้ถูกทั้งหมด10คำถามแล้วก็ตอบไวที่สุดเหมือนกันนะคะก็จะได้รับ Apple Watch เนี่ย Series 7จำนวน10รางวัลตามด้วย AirPods Gen 3อีก10รางวัลนะคะแล้วก็Samsung Galaxy A13 อีก6รางวัลรวมทั้งหมดเป็น26ก็เหมือนกันเนาะหากมีคำตอบที่ถูกเหมือนกันเขาก็จะเลือกจากคนที่ตอบไวที่สุดกิจกรรมนี้นะคะเปิดตั้งแต่วันนี้วันที่30พฤษภาคมถึง5มิถุนาและทางบริษัทนะคะจะปิดรับคำตอบวันอาทิตย์ที่5มิถุนาตอน 5:59 และจะประกาศรางวัล Bit Cup Official Facebook Page ในวันจันทร์ที่27มิถุนายน2565ตอน 17:00 นถ้าเพื่อนๆแล้วน้องเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็จดวันที่ประกาศรางวัลด้วยนะจะได้มาเช็คนะคะว่าเราเนี่ยได้ไหมเพราะว่าถ้าเราได้นะคะเราจะต้องมาแสดงสิทธิ์ถ้าเราไม่แสดงสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่เขากำหนดเนี่ยเขาก็จะตัดสิทธิ์เราได้นะคะเราก็กดเข้าไปลิงก์เลยนะคะพอเราเนี่ยรู้แล้วว่าเรานะคะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เราก็เลือกลิงก์ให้ถูกนะถ้าลูกค้าเก่าเนี่ยก็ยืนยันตัวตนก่อนวันที่30พฤษภาคมแต่ลูกค้าใหม่นะคะก็คือยืนยันตัวตนหลังวันที่30พฤษภาคมเนี่ยมันมีอยู่2ลิงก์เห็นป่ะเนี่ยตรงเนี้ยที่ปักหมุดใครเป็นลูกค้าเก่าก็กดที่ลิงก์ลูกค้าเก่านะคะใครเป็นลูกค้าใหม่ก็กดที่ลิงก์ลูกค้าใหม่ได้เลยค่ะเรากดเข้ามาแล้วนะคะก็กรอกอีเมลที่ใช้สมัครเปิดบัญชีกับ Bit Cup และก็ติ๊กเนี่ยค่ะยอมรับเงื่อนไขกิจกรรมแล้วกดที่คำว่าถัดไปได้เลยสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่านะคะคำถามจะไม่เหมือนกันข้อแรกนะคะเขาถามว่าโลโก้ของ Bit Cup เป็นสัญลักษณ์อะไรตอบกล้องส่งทางไกลนะคะสีของ Bit Cup คืออะไรคือสีเขียวค่ะคริปโตเคอเรนซีทำงานอยู่บนเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนค่ะใครคือผู้สร้างบิตคอยน์ซาโตชินากาโมโตะใครคือ CEO ของ Bit Cup Exchange หรือ Bit Cup ออนไลน์จำกัดอันนี้นะคะแอดขอเดา ว่าคุณอัธกฤตละกันที่ชื่อคุณเคนะคะ Bit Cup Exchange เปิดบริการ24ชั่วโมงทุกวันนะคะ Bit Cup Exchange อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาสคอตของ Bitkub เป็นสัตว์ชนิดใดกระทิงนะคะจำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับเริ่มลงทุนกับ Bitkub Exchange คือกี่บาทอันนี้10บาทนะคะมี10บาทก็ลงทุนได้ข้อใดไม่มีให้ซื้อขายบน Bitkub Exchange คือ KFC นั่นเองค่ะก็ถ้าตรวจสอบเรียบร้อยนะคะเราก็กดยอมรับมี1ข้อนะคะที่แอดไม่แน่ใจนั่นก็คือ CEO ของ Bitkub นะคะอ่ะส่งแล้วเรามารอดูกันนะว่าจะได้กี่คะแนน10คะแนนเต็มนะคะสำหรับลูกค้าเก่านะคะที่ยืนยันตัวตนก่อนวันที่30พฤษภาคมปี2565นะคะคำถามแรกก็คือเหรียญใดต่อไปนี้ที่ Bitkub Exchange เปิดเทรดภายในปีคศ2021อันนี้ก็คือ Bitkub Coin นะคะ2เปิดเทรด Bitkub Coin วันแรกราคาเริ่มต้นที่30บาทค่ะสิ่งใดที่ทำให้อีเธอเรียมแตกต่างจากบิตคอยน์อันนี้ตอบถูกทุกข้อนะคะก็มีทั้ง NFT Smart Contract แล้วก็ Decentralized Application การอัปเกรดครั้งล่าสุดของเครือข่าย Bitkub Chain มีชื่อว่า Elowan Hard Fork นะคะข้อใดเกี่ยวกับ Bitkub Next ถูกต้องข้อ1 นะคะเป็นกระเป๋าดิจิตอลที่สามารถใช้เก็บเหรียญดิจิตอลและ NFT ได้ข้อนี้นะคะใครคือผู้สร้างอีเธอเรียมใครเอ่ยไวตามิวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะวิทาลิกเบอร์ลินนะ RSI ย่อมาจาก Relative Stake Index ข้อใดไม่ใช่คำสั่งซื้อขายบน Bitkub Exchange ข้อ4นะคะข้อนี้เลยนี่ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือวิเคราะห์บน Bitkub Exchange นะคะก็คือ DAO นั่นเองข้อสุดท้ายนะคะข้อใดไม่ใช่ลักษณะการลงทุนที่ดีคือลงทุนตามผู้มีชื่อเสียงนะคะเป็นการลงทุนที่ไม่ดีนะเพราะว่าการลงทุนเนี่ยเราจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะสำหรับลูกค้าเก่านะคะก็นี่ค่ะ10คะแนนเต็มนะก็ถ้าเพื่อนๆน้องๆชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะและถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารคริปโตเคอเรนซีใหม่ๆก็อย่าลืมไปกดติดตามได้ที่เพจเพลงนาชาชื่อเดียวกับช่อง YouTube นะคะแอดขออวยพรให้ทุกคนนะคะได้รับรางวัลนะคะใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆและคลิปแอร์ดรอปแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย